ี่น้องครับดูครับไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนครับช่วยมาตรวจสอบดูด้วยครับนี่ถนนเส้นที่เป็นแกนหลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะครับแต่ดูการทำงานของหน่วยงานครับดูครับที่ทางโค้งครับเห็นไหมครับล่อนออกมาอย่างนี้ได้ครับโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มันเป็นอันตรายมากนะครับเราดูเข้าไปนะครับดูเข้าไปอยู่ตรงประมาณเดนกลางครับสมมติว่ารถมาเร็วๆนะครับถ้าโค้งปุ๊บแน่นอนครับมันไม่เกาะพื้นถนนนะครับนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนวานวอนครับผู้ที่รับผิดชอบช่วยมาดูครับนี่เพิ่งทำเสร็จยังใหม่ๆครับนี่ครับบางหน่วยงานยังไม่เสร็จเองตอนปีใหม่ผมเส้นเที่ยวเส้นนี้นะครับนึกว่าทำใหม่แล้วมันจะได้ดีแต่ทำแล้วดูสิครับท่านผู้ชมร่อนออกมาอย่างนี้นี่ยังไม่ถึง2สัปดาห์ถ้านานไปจะขนาดไหนต้องช่วยกันตรวจสอบต้องช่วยกันดูแลครับเห็นนี้ครับทางกลับรถครับท่านผู้ชมดูนะครับที่เห็นไปเป็นหุยโขงอย่างนี้นะครับนี่ไม่ได้จ้างนะครับปลอบให้เห็นเลยครับนี่ครับมีที่ไหนครับยางมาตอยนะครับลาดปูนนะครับเห็นไหมครับร่อนออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับเหมือนกับบดอัดไม่แน่นแล้วไม่ได้มาตรฐานนะครับมันคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวานหน่วยงานนะครับช่วยการตรวจสอบดูครับดูถนนเส้นแต่ตีใหม่ๆครับเป็นขึ้นครับแทนที่จะบดพัดให้มันดีครับเห็นไหมครับสังเกตดูสีขาวๆครับเป็นขึ้นแล้วครับยังไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรนะครับวอนครับวอนครับเพื่อให้สังคมดีขึ้นนะครับคนสัญจรก็จะได้นะครับรับความสะดวกและก็ปลอดภัยครับฝากไว้ด้วยครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ